ดาราสาวเครียจัดถูกโยงคดีพิงกี้ซ้ำเจอกระแสะแอนตี้ไม่ดูละครคนแอนตี้ไม่ดูละครตกเป็นประเด็นทันทีหลังจากที่หยาดที่ราชปานถูกโยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเพื่อนสาวสนิทอย่างสาวพิงกี้สาววิกา เกิดเป็นประเด็นดังในกระแสสังคมจนหยาต้องออกมาโพสชี้แจงความจริงในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งประเด็นดังกล่าวยังส่งผลพวงยาวมาถึงงานละครเกิดกระแสแอนตี้ละครสีสะมานทางช่อง8ล่าสุดเจ้าตัวขอออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวจริงๆและรวมถึงซีรีย์เรื่องการนำรูปของลูกสาวม,มาประกอบข่าว พาน้องไม่รู้เรื่องหรือเกี่ยวอะไรกับประเด็นของข่าที่ออกมาเลยและสมัยนี้รูปภาพหัวข่าวหรือภาพประกอบต่างๆมันอยู่ในโลกออนไลน์ที่มันจะติดไปตลอดอยากเป็นห่วงความรู้สึกของลูกเพราะจริงๆมันไม่ได้มีอะไรและไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกเลยลงรูปหยาดได้แต่หยาดขออย่าลงรูปน้องเมย่าเลยค่ะส่วนในเรื่องของกระแสว่าเราไปเกี่ยวข้องหยาดก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยจริงๆค่ะส่วนเรื่องละครที่โดนเอี่ยวไปด้วยเชื่อว่าแฟนๆแยกแยะได้ว่าอันไหนผลงานและเรื่องส่วนตัวในประเด็นนี้หยาดไม่อยากให้โฟกัสมองตรงนั้นจริงๆเพราะมันไม่เกี่ยวกัน และหยาดก,ก็ออกมาพูดและยืนยันความบริสุทธิ์ใจในพื้นที่ส่วนตัวสองรอบแล้วว่าเราไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยจริงๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกันจริงๆคือเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นและอีกอย่างมันคนละส่วนกันเพราะละครเป็นผลงานที่เราตั้งใจทําออกมาเพื่อแฟนๆละครและแฟนช่องแปดตัวหยาดยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆค่ะ กระแสข่าวที่เกิดขึ้นหยาดยืนยันจากปากเลยว่าไม่จริงหยาดอยากให้มองว่าเป็นเรื่องของเพื่อนของหยาดมุมมองเพื่อนเท่านั้นและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความต่างๆเลยไม่ได้อยากให้ยงเข้าไปเกี่ยวและพาร์ทของละครเราทําเต็มที่มากอยากให้ทุกคนสนุกกับละครจริงๆถามว่าเราน้อยไหมเราน้อยและเครียดมาก สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเครียดมากจริงๆกระแสข่าวออกมาค่อนข้างเยอะรวมถึงเอารูปน้องเมย่าไปลงด้วยที่เราเครียดที่สุดแต่ตอนนี้เราเริ่มดีขึ้นแล้วคือมันมีหลายความรู้สึกจริงๆอย่างเรื่องของการเป็นเพื่อนความรู้สึกที่ว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่ได้ทําไม่ได้เกี่ยวแต่เราก็ถูกโยงแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วพอดีวันเกิดลูกพอดีด้วยค่ะมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวเราเลยยิ้มได้ค่ะ